แล้วดูบ้านหลังนี้กันก็ได้ใกล้ๆ กว่าเนาะตรงทางไหนทางไหนทางนี้เหรออันนี้อย่างนั้นแหละเหมือนโบสถ์เลยฮะตรงนั้นเหมือนจะไปได้อีกแต่เดี๋ยวเราค่อยมาทางกลับก่อนกลับก็ได้มั้งเนาะทางแม่งซับซ้อนแล้วกันคุณกิ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีคนอยู่บ้านด้วยค่ะมัดบอลค่ะผมไปชั้นสองเฮ้ยครูเราเจอเรนโบว์อะไรอ่ะมันคืออะไรวะครูดูดิไหนมันคืออะไรขนมปังขนมปังสีลุ้งเหรอปังใส่ลุ้งเออเก็บไว้เลยเก็บไว้เลยน่าจะเป็นไอเทมเควสอะไรบางอย่างแน่เลยอ่ะเก็บไว้เก็บไว้ข้างบนรู้สึกมีกล่องอยู่นะสองกล่องคุณไหนดิกล่องนี้มีชุดเกาะไม่เอาใส่ไม่ใส่ไม่ใส่หรอกไม่อันนี้ก็เหมือนกันไม่เสื้อผ้าเราสวยอยู่แล้วไม่ต้องใส่จ้าแหมชุดไข่ดาวนี่คือคุณใส่ตลอดทั้งทีมเลยไงเราเป็นแมงสาเฮ้ยทีนี้ยังโผล่มาโอเคเฮ้ยคุณกิ๊ฟเห็นกลมๆนั่นป่ะเหมือนกันหันแหละเขาเรียกกันหางน้ำป่ะอ๋อใช่ใช่ใช่กันหางน้ำอ่ะไปดูกันป่ะเรียกยากชิบหายทำไมยังไงตรงนี้มันเป็นบึงน้ำอะไรวะเนี่ยดูยังไงเหรอดิเจ้ากระต่ายเฮ้ยแปลงผักของใครอ่ะเฮ้ยมีคนทำฟาร์มอยู่ด้วยสวัสดีครับเด็ดเลยอ่ะเขากำลังเด็ดเลยเห็นมั้ยสวัสดีครับ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 ช่วยให้ช่วยมั้ยคะช่วยมั้ยคะเฮ้ยอะไรอ่ะ Dead you look like เฮ้ยคุณดูเหมือนจะมีประโยชน์นะเนี่ยอะไรอ่ะนำข้าวสาลีสีลุงเอามาให้ฉันนะถ้าเจอข้าวสาลีสีลุงอ่ะนะแล้วจะให้บางอย่างเพื่อแลกเปลี่ยนน่ะอ๋อได้ๆครับได้ผมมีอยู่ข้าวสาลีสีลุงนี่ไงผมมีเต็มเลยคุณอยากได้ข้าวสาลีสีลุงอ่ะดิเพราะว่าไงเขาไม่เห็นจะเอาเลยผมก็กดให้แล้วค้นหาข้าวสาลีสีลุงแล้วยังอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันอะไรนะฉันจะขายจะขายให้อะไรสักอย่างเราไปรู้กันครูเออแล้วเด็กคนนี้ว่าไงเนี่ยให้คุยกับเด็กคนนี้เพื่อขายเออจะได้บอกว่าประโยคเมื่อกี้คือใครพูดเด็กผู้ชายพูดไม่ใช่ผู้หญิงพูดนะเมื่อกี้ผู้หญิงพูดมั้งชิบหายแล้วมิล่าบอกมิล่าเป็นคนพูดครูเราก็ดูผู้ชายพูดเวรกรรมจริงเราเก็บเมล็ดข้าวเราเก็บเมล็ดข้าวสีลุงไว้ปลูกที่บ้านแล้วเออได้ละตกใจมากนี่ครูว่าครูเอาอันเนี้ยครูมีนี่อยู่ตัวใช่ไหมเออค้าให้มันเป็นเมล็ดข้าวสีลุงนี่เออว่ะได้ด้วยแล้วลองขายนางดูมันมีขอขายก่อนเออลองดูเออโอ้โหเลเวลขึ้นรัวๆเลยไหมขายจะนะโอ้ยรับต่อไม่ไหวแล้วฮะครูลองขายดูอ่ะได้นางบอกไม่รับแล้วนางบอกไม่รับสักอันเลยมาโถอุตส่าห์ครับมาได้ตั้ง64อันทำไมคุณรับน้อยจังเลยอะคะคุณมิล่าฮะนั่นน่ะสิมิล่าป่ะเนี่ยน่าจะใช่โหไม่เอาแล้วว่ะเนี่ยตังค์คุณกิ๊ฟนางบอกตังค์นางหมดแล้วอ่ะอืมข้างบนมีอันนี้อยู่โต๊ะคาร์ดอยู่นี่เองมาคนละเหรียญคนได้เลยอ่ะหยิบเรียบร้อยดึงโดขอให้บอกเราไม่ใช่แบบว่าเราเป็นทั้งคนดีแล้วก็เป็นทั้งคนเลวในคราวเดียวกันใช่อันไหนต่อนั่นน่ะสิเมื่อกี้เรามาจากทางไหนนี่ไงบ้านหลังสีฟ้าไงไปไหมอ๋อเอออะไรเนี่ยที่นี่ไม่มีอะไรเลยฮัลโหลมีแต่ความว่างเปล่านี่ไงครูอะไรอ่ะสิ่งที่มีอยู่คืออันนี้เดี๋ยว เอาจริงดิบ้านเขาคุณก็ไม่เว้นเหรอแล้วจะขึ้นยังไงก็อันนี้เอาไปนี่ไงเราซ่อมบ้านให้เขาละเออผมว่ามันก็โหดไล่เขาเกินไปเดี๋ยวคุณซ่อมบ้านให้เขาไม่ได้จะขุดหลุมฝังผมด้วยดิปะโทขึ้นไปเลยเอาด้วยโอเคคุณไปไหนวะอ๋อได้พายอยู่พายไม่ได้เออไม่มีเรือทั้ง3ลำทำไมขึ้นไม่ได้กูเราขึ้นไม่ได้ตัวเราติดสงสัยเราอ้วนเกินยังขึ้นไปไม่ได้ไปนี่เลยอ่ะป่ะ
ันนั่งขับขับอันนั้นแหละเออไปแล้วกูอ่ะขึ้นเรือเรียบร้อยขึ้นอยู่ไหนไปไหนนี่อยู่ข้างหลังคุณนี่ไงจะไปไหนก็ไปเร็วๆเข้าได้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 เนี่ยผมพาคุณไปแค่นี้แหละทางตันที่มันน้อยอย่างนั้นจะมีเรืออะไรเนี่ยก็แต่สี่เรือทั้งสามลำเฮ้ยมีปลาตัวใหญ่ด้วยสงสัยต้องกระโดดไปเฉาะมาแล้วเอามันไปทำอาหารเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นมีทางตรงนู้นมีทางเออไปเฮ้ยหรือมันไปทางนี้ได้จริงๆโอ้สุดยอดไปเลยกูอ้าวชิบหายทางตันอ้าวมีเลี้ยวด้วยปลาอะไรปลาอะไรหยุดข้างหน้าในบ้านเราเคยมายังอ่ะใช่มาแล้วกันหันน้ำไงตรงนี้เหรอใช่แล้วก็บ้านหลังสีขาวก็ไปมาแล้วเดี๋ยวได้ทางลงมันแบบว่าไปเลยคุณไปเลยโอ้โหแหงเอ๋ยข้างหน้าไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันเป็นทางที่ช่างผจญภัยได้ดีจริงๆตรงสุดจากบ้านสีฟ้านั่นคือไม่มีอะไรแล้วหรอก็น่าจะไม่มีแล้วนะพี่เป่าน่าจะมาจอดเฉียงนี้แหละว่าไปมาสีฟ้าเราก็ไม่เจอโอ้ติดเคเบิลน่าจะไปได้แค่นี้แหละหรือจะกลับไปบ้านบนบ้านสีฟ้าดูก่อนกูลองลุกดิแล้วลองขับดิโอเคขึ้นไปเลยไปเลยอ๋อติดจริงๆด้วยแฮะฝ่าไปไม่ได้โอเคไม่เป็นไรแค่นี้โอ้ยเราไหลตามน้ำโอ้ยขึ้นมาโอ้ยครูเกมเมอร์แตะมือผมไว้เกมเมอร์นี่แตะมือผมไว้โอ้ยน้ำมันลึกมากแตะมือผมไว้จะบอกว่าน้ำมันลึกมากยืนไม่ถึงเลยที่อะไรที่ไหนวะเนี่ยที่ไหนเนี่ยไม่รู้มันกว้างเหลือเกินแอบอ่ะเฮ้ยนี่ไงมีน้ำผึ้งพอดีผมขอกินหน่อยแล้วกันไม่ไหวโอ้นี่คือแทนฟานน้ำผึ้งเหรอเฮ้ยน้ำผึ้งเพียบเลยเสียงจากถังน้ำผึ้งอ่ะเนี่ยมันบอกว่าอะไรเฮ้ยได้น้ำผึ้งเพิ่มด้วยอ๋อลองกดปุ่มทวิกดูได้ไหมสวัสดีค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยเด็กน้อยมือใหม่ใช่ไหมเนี่ยมันจูเนียพูดในการเลี้ยงผึ้งใช่ไหมเนี่ยอ๋อทุกวันอ่ะฉันจะต้องมาดึงรังผึ้งเนี่ยออกนะแล้วก็เธอสนใจช่วยงานใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวฉันจะแลกเปลี่ยนนะเธอเอารังผึ้งมาให้ฉันอ่ะมีรังเอาลูกพึ่งมาให้ฉันมาเดี๋ยวฉันจะให้ตังค์เธอไปอะนะมีลำพึ่งไหมให้เอามาให้ฉันได้เลยอ่ะมีโหหกอันได้เงิน2บาทเอออ่ะกูลองดูได้อ๋อไม่พอแฮะขาดอีกอันนึงอ่ะกูนี่อ่ะไหนนะ thank you ทุกวันเขาก็จะเดินมาเก็บใช่ไหมเก็บแล้วเขาก็จะได้นี่คุณเก็บอยากได้ของดีไหมนี่มาเนี่ยคุณมาดูในกล่องนี้แล้วคุณจะว้าวเลยเฮ้ยเก็บเลยคนละ3อันครูหุ้ยได้ยังไงเอาเสียงพึ่งมันคงไม่ใช่เสียงทับประหลาดแน่นอนนี่เราต้องมาปั๊มน้ำผึ้ง10อันได้อะไรอ่ะซุปเปอร์ฮันนี่ว่ะเอ๊ะต้องเก็บเพิ่มไม่ได้แล้วนี่ใช่ต้องเขาบอกว่าทุกวันน่ะก็คือวันนึงวันละครั้งอ๋อโอเคเดี๋ยวต้องไปต่อมั้ยเดินทางไปบ้านหลังนู้นน่ะนู่นน่ะตรงไหนหลังสีฟ้าที่อยู่ข้างบนเนี่ยนะโอเคขาวๆที่ไม่ได้ไปดูใช่ปะเออน่ายังไม่ได้ไปเลยไม่ดูกันโอ้บ้านไปหมู่บ้านไม่ใหญ่ยังเลยอ่ะกว้างเกินไปหรือเปล่าบางทีเดินไม่ทั่วเนี่ยเออครับบอกเฮ้อโอ้เก่งต่างคนละบาทครูอีกแล้วเหรอเตียงครูนอนโอ้โหแม่งนอนโอ้ใครสเลดออกมาเลยเกมวันนี้ถ้าจะขนาดนั้นอ่ะออกมาเลยกระสอบออกมาเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเตรียมไม่นี่ไว้ให้เทชชู่มาหมดแล้วปะในบ้านมีอีกปะไม่มีแล้วมั้งมีอีกเหรอนี่ครัวในครัวโอ้โหถั่วลันเตาเมจิกบีนถั่วลันเตาสองอันใช่ถั่วเวทมนต์ไอ้ตรงนี้มันเผาได้ใช่ไหมมันเผาอะไรได้บ้างอ่ะใช่เผาได้เผาไม่ได้จะบ้าเหรออันนี้ว่าเผาเนื้อซอมบี้ได้มีเนื้อกระต่ายไม่ใช่เหรอเออว่ะผมมีเนื้อกระต่ายนี่มันเดี๋ยวลืมเพิ่งนึกออกแย่จริงๆเผาให้หน่อยอ่า
เออมีเนื้อปลาปะใส่แล้วต้องจับปลาบ้างแล้วเนี่ยได้ได้คุณมีตังค์เท่าไหร่แล้วเนี่ยผมมี26ครับอืมแต่หลายๆอย่างเราต้องมาแบ่งกันแล้วค่อยมารวมกันท่าเนี่ยมันจะเยอะนะต้องรวมเงินกันเราว่าจะไปครูลองซื้อไอ้นี่ไหมซูเปอร์ฮันนี่ฮันนี่อ่ะดอเฮ้ยแต่ที่มันใหม่แล้วนี่เออเก็บน้ำผึ้งได้ยังน่าจะเก็บได้แล้วมั้งตรงไหนอ่ะเอาเนี่ยเฮ้ยแล้วนั่นไรฝั่งท่ามอ่ะน่าไปดูทุกที่เลยเว้ยต้องมีอะไรน่าดูหมดเลยอะไรนะคือคนปลูกผักชอบมากเลยอ่ะถ้าหากคนที่ดูแล้วเขาชอบขายปลูกผักเก็บไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีน้ำผึ้งออกมาแล้วอ่ะครูลองซื้อซูเปอร์ฮันนี่ฮันนี่ดิเอ้าแล้วอะไรมันร่วงมาซูเปอร์ฮันนี่ฮันนี่ซูเปอร์ฮันนี่ฮันนี่มันคืออะไรอันที่สองอ่ะถัดหน้าไปอีกหน้านึงดิเราซื้อแล้วมันคืออะไรนี่ไงได้น้ำผึ้งมากินได้ไหมลองเลียๆดิเฮ้ยเอ้าแค่เลียๆให้เธอพอคุณไม่ต้องกินเอาไปไม่ถือไว้อ่ะคุณเก็บไว้แหละเดี๋ยวผมเผื่อผมตายเดี๋ยวนะเก็บไปก่อนนะเพราะเผลอแล้วว่าฮันนี่อ่ะมันอาจจะเป็นแอปเปิ้ลเว้ยแล้วเขาเอามาเปลี่ยนสกีนส่วนซูเปอร์ฮันนี่ฮันนี่อาจจะเป็นแอปเปิ้ลทองอ๋อแต่อันนี้เป็นน้ำผึ้งทองเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เป็นไปได้ไปผมว่าออกเดินทางเถอะมีอะไรเก็บละลงบ้านแดงนั้นไปดูแล้วไปบ้านน้ำเงินเลยใช่ไหมใช่ไปบ้านน้ำเงินแล้วเนี่ยล่ะไม่สงสัยอันนี้ก็อยากไปเหมือนกันไปอันนี้ก่อนแล้วกันแล้วกันอะไรอ่ะอะไรอ่ะดีได้ไหมเอ้าอันนี้คืออะไรอ่ะทำกินฟักทองอ๋อทำไมฟักทองมันเหมือนกล่องของขวัญจังอ่ะน่ารักอ่ะเก็บอึ๊บจะกลับเอาไปปลูกที่บ้านนะแต่ว่าไม่ได้กลับบ้านมาหลายวันแล้วเผื่อจะมีคนรับซื้ออย่างกูเราจะได้รวยดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนะแล้วผักของคุณเราก็มาเก็บไหมเราเป็นขโมยยังไงคุณอุ๊ยเราเผื่อตีมาแล้วเราปลูกคืนให้ทำให้เป็นเหมือนโจรสลัดอ้าวชิบหายระวังมาเลยปุ๊บมาเลยมันหายไปเลยคุณกิฟต์แล้วอันนี้มันคืออะไรอ่ะเอ้ยหัวนี่อะไรไม่รู้คืออะไรวะมันหายไปเลยอ่ะหรือใช้เขียวผักกาดแก้วอ่ะได้ไหมปล่อยมันเถอะปล่อยดีกว่าหนีดีกว่าใช่ทางขึ้นจริงๆหรอวะถ้าไปทางมาดูแปลกๆทำไมอ่ะดูดิเข้ามาแล้วมันไม่ใช่บ้านสีฟ้าแล้วเนี่ยอู้กลับมาบ้านเราเหรอกลับมาหาคุณปู่แล้วเนี่ยอ๋อคุณปู่ได้เรามีรถนี่เราลองขับรถไปไหมล่ะวันนี้น้ำเกินได้ตักนม3ถังแล้วก็เอาน้ำ3ถังแล้วกันแล้วปู่อยู่ไหนวะเนี่ยปู่อยู่นี่ไงนี่ปู่ไงเอาปู่อยู่นู่นเสียงเหมือนหมาเลยอ่ะเอาใส่อัปปาก้าอัปปาก้าโอ้ยเฮ้ยอะไรน้ำแตกคุณปู่หนูทำน้ำโหคุณปู่ทำอย่างนี้ได้ยังไงขายของก่อนทำอย่างนั้นครูขายอยู่ได้ขายไปอึ๊บคุณปู่มีเท่าไหร่นะกี่ถังเนี่ยผมบอกมีอยู่3ถังไงผมให้คุณกิ๊บไป5ก็เหลือ3ถังไงอ๋อเออแม่ได้เบลจากคุณปู่ง่ายๆเอ้ยคุณปู่เบลเท่าไหร่แล้วเนี่ย10แล้วโอ้โหเล่นเอาเวล5ไปเลยเนี่ยเอาเวลมั้ยเดี๋ยวให้ได้ยืนนะเออหายดิเออการแกล้งเก็บบุหรี่ให้ต่อเนี่ยหมดแล้วเอ้ยๆๆอ๋อซื้อถังแล้วเสร็จแล้วโอเคเรียบร้อยคุณปู่คะลงนี่คือบ้านเราเลยใช่มั้ยคะคุณปู่ขอไปทำขนมปังก่อนนะคุณปู่ไม่ไหวแล้วจริงหิวกูไม่หิวเหรอผมไม่หิวหรอกผมเต็มแล้วไงก็กินน้ำผึ้งมาเนี่ยเราเอาท็อตเทิร์ดอะไรเงี้ยใส่ในเนี้ยให้ถ่านเถินอะแล้วเดี๋ยวพอเราจะกินเราถ้าสมมติเราเจอน้ำเราฆ่าปลาแล้วก็ปลามาย่างอะไรนี้ได้นะคุณปู่เออไม่ไหวแล้วนี่ไงมันมีขนมปังเรนโบว์ด้วยฮะจากฟางที่ได้มาอ๋อเนี่ยเออแปลว่ามันก็คือขนมปังนี่หว่าเฮ้ยโอ้แต่มันใช้ปริมาณตั้ง24เลยเหรอเยอะอยู่เหมือนกันแน่หาทำอันหนึ่งใช่อะไรนะ3อันจะ24ได้ไงเอ้าเหรอ
เมื่อกี้ผมอันนั้นมันนับรวมอ๋อมันนับรวมกันทั้งหมดอ๋อแล้วเราต้องเอาไปเราต้องแยกไหมหรือว่าไม่ต้องเอาไปหมดเลยทำแค่นิดหน่อยก็พอแล้วเรามากินไงทำอีกก็ได้ว่าทำตังเรนโบว์สิบก้อนก็พอแล้วมั้งพอคืนอ่ะเป็นไรมีขนมปังกินแล้วเว้ยสุดยอดมากมีคนรับซื้อขนมปังไหมนะคุณปู่สวัสดีค่ะหนูออกไปดูฟาร์มคุณไปดูฟาร์มที่เราปลูกผักก่อนไหมใช่ๆเราก็จะปลูกเพิ่มอยู่เฮ้ยไม่ได้ซื้อถังเพิ่มเลยซื้อถังเบอร์ก่อนกูไปดูผักก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปเติมน้ำก่อนเราว่าจะเอาน้ำไปนี่ก่อนเฮ้ยไม่ต้องเร็วๆๆขอบคุณค่ะคุณโปมาผักยังไม่โตเลยคุณกิฟต์เฮ้ยมีต้นหนึ่งโตแล้วดูดิตรงนี้คือต้นอะไรเนี่ยก็ไอ้นั่นไงถั่วลันเตาไงอันนี้มันคือต้นอะไรแต่มันน่าจะโตไม่สุดมั้งเออน่าจะเก็บไม่ได้ของคุณกิฟต์อะไรเนี่ยทำไมสีมันแปลกๆต้นอะไรเอ้ยขึ้นมาแล้วอ๋อเริ่มออกดอกออกผลแล้วเหรออันนี้น่าจะต้นข้าวเราอยากวางเมล็ดข้าวคุณวางตรงแถวเดียวกันได้ไหมเมล็ดข้าวน่าจะต้องลองวางนี้ล็อกนี้ไหมล่ะวางล็อกนี้เหรอเอ๊ะหรือยังเอ๊ะไม่เอ๊ะยังไงล็อกนี้เราคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเมล็ดข้าวลองวางอันนี้ดูว่ามันเหมือนกันไหมได้น่าจะเหมือนกันนะเห็นปะเออแม่ฮูได้เมล็ดข้าวมาเยอะจังเลยก็ไปเก็บมาจากลุงอ่ะแหละโดมาหลายๆที่ได้เยอะๆจะได้เอามาปลูกมาขายได้เยอะขนาดนี้เลยเหรออืมใช่แล้วก็อันนี้แหละคุณกิฟต์ไอ้ฟักทองอ่ะเราต้องทำเป็นเมล็ดหรือเปล่าเราไม่ต้องเราว่ามันไม่ต้องปลูกตอนนี้ก็ได้มั้งโอเคหรือจะยังไงอ่ะจะปลูกไม่ต้องปลูกก็ได้มั้งนั่งรถกระบะไปไปเลยพร้อมยังพร้อมแล้วไปเข็มขัดนะเออเดี๋ยวเออออกไปทางนั้นแหละออกไปทางนั้นแหละประตูดิเออใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่ฟังอะฟังอะไรอะทำไมมันเกี้ยงเงี้ยไม่รู้ฟังทางนี้ดูอ้าวเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่ามันเหมือนรถมันติดหรือเปล่าหรือไปได้ครับไปได้เลยแล้วเขายังไม่ได้ไปโอเคนี่คือที่เรามาเด็ดเมื่อกี้ปะใช่ใช่ที่เราประเด็ดของเขาเมื่อกี้โอ้เราไปอ้อมสกายเลยมันอยู่ใกล้ๆเมืองแค่นี้เหรอเนี่ยเออทางกลับบ้านเดี๋ยวไปมันบ้านสีฟ้าเนี่ยเมื่อกี้เออขับรถมาสบายกว่าเยอะเลยครูไม่ต้องเหนื่อยด้วยเออเจ๋งดิวิ่งทำไมเนี่ยหิวข้าวเลยกูจะเอารถลงน้ำเลยว่าไปมองอะไรตอนนี้มองเฉยแต่กลัวชิบหายเลยเวลาให้เกมบุรีขับรถเนี่ยตั้งแต่สวนสัตว์ละเฮ้ยเดี๋ยวไว้ใจคุณได้ใช่ไหมเกมบุรีได้ดิโอ้รถแม่งโคตรดีรถมีเลือดด้วยนะเว้ยเอ้ารถอ๋อเมื่อกี้เราเออเราดิฟแรงไปหน่อยครูคว้าคว้าโอเคเราคว้าไม่ครูไต่เขาอย่างงี้ไหมเนี่ยชนแล้วครูอ๋อโอเคอะไรอ่ะพี่ขี้หมูเหรอกับเบ็ดตกปลาเมจิกสติ๊กอ่ะใช่ปะเมจิกสติ๊กมันคืออะไรไม่รู้อ่ะลองตกปลาดูก่อนไหมได้หรืออ๋อเราลองอันนี้แล้วกันเอ้าอ๋อหมูวะอันนี้มันเอาไว้ล่อหมูนี่ว่าเดี๋ยวรอปลามาปลาจงมาเดี๋ยวไม่ใช่ชื่อนั้นชื่ออะไรแล้วแค่บอกให้ตายอยู่เฉยๆอ๋อเอาไปมาแล้วปึ๊บปึ๊บอะไรมาได้อะไรมาได้ถั่วลันเตาปะเนี่ยผมหาแตกแล้วนะได้ปลาแต่ว่าลูกปลาอะไรลูกปินมีมาเฮ็ดไล่เราโอ้ยเร็วไปหน่อยข้างๆของกิฟต์นี่ทั้งซอมบี้ทั้งม้ามาเพียบเลยจ๋าในน้ำหน้าตาคุ้นๆไหนวะเห็นยังโอ้เห็นชัดเลยใช่เลยแหละคุณไม่ใช่ตกได้ปักเป้ามันมาแล้วด้วยมันว่ายมาแล้วเอาไงเฮ้ยนั่งเรือทำไมนั่งเรือทำไมลงมา
เฮ้ยได้ทองมาด้วยกำลังตกปลาอยู่คุณว่าตกปลาอยู่ริมทะเลทำไมวะเนี่ยแต่ไก่จริงๆปลาไม่กินเหยื่อปลาไม่กินเหยื่อเพราะคนสู้กันหรือเปล่าได้ปลามา2ตัวกับปลากระเป๋าหนึ่งเอาล่ะผมว่าไม่ว่ามันจะเหลือเท่าไหร่ผมทำการรีเลือดไว้ก่อนดีกว่าไปไปเลยไปเลยบ้านเฮ้ยอุ๊ยแถวนี้เราเคยมายังเหมือนยังไม่เคยมานะลองดูเฮ้ยมีกล่องหน้ายิ้มด้วยน่าจะเป็นนี่ไงฟักทองฟักทองโดนไกลตัดใช่ไหมข้างในมีกล่องของเก็บ3กล่องผลไม้เบอร์รี่บาร์กับเบอร์รี่โอเคเก็บได้ก็ได้นะเก็บพวกผักกาดผักอะไรพวกนี้มั้งไปไม่คุ้นเลยฮะที่ตรงนี้มันมีที่ตำรวจเข้ามาดูบ้านคนดิป้นป้นไหมไม่มีอะไรเลยนี่บันไดขึ้นบันไดขึ้นอยู่นี่อ้าวมีที่นอนพอดีเลยเดี๋ยวขอดูกล่องกันแล้วกันโอ้โหน้ำตาจะไหลโอเคได้ได้ได้มันเป็นเวลาแห่งการดูไม่เข้มข้นเราไม่นอนแล้วฟิลเมอร์ฝั่งตรงข้ามก่อนฝั่งตรงข้ามนะนี่นี่นกนกนกไม่เหมือนปลาเลยปลาหรือเปล่าโอ้โหต่างคนละบาทคนละบาทสวัสดีค่ะอ๋อมาเล่น5อันเอามานี่เอามาขายร้านนี้รับซื้อผักเต็มเลยเดี๋ยวให้ครูดูอุ๊ยอุ๊ยโอ้ขายแล้วเหรออ๋อเรากำลังดูอยู่เขาขายของเยอะมากเลยอ่ะร้านนี้มันนี่มันร้านรับซื้อของขายของอ่ะอ๋อเดี๋ยวเราขออ่านเขาบอกว่าเขาชื่ออะไรนะเนี่ยเขาเขียนว่าเขาชื่อพนักงานขายอ่ะสโตชิอ้าวนี่มันหน้าใหม่นี่นะยินดีต้อนรับสู่ร้านของฉันที่นี่ฉันจะขายนี่คุณจะขายอะไรฉันก็ได้นะแล้วฉันก็รับซื้อเมล็ดพันธุ์พิเศษที่คุณมีด้วยล่ะ yeah. ถ้าคุณต้องการอะไรแล้วก็เลือกมันได้เลยสวัสดีมีอะไรที่คุณอยากจะขายได้ไหมอ่ะบอกแง่เราเห็นแล้วล่ะมีดาบไดมอนด์ด้วยราคาตั้ง17เอเมอรัลด์ใช่คิดดูจะเอาดีไหมเราต้องนับเราต้องเรียกมันเป็นเหรียญหรือเปล่านับเป็นเหรียญเหรียญก็ได้บ้านหลังใหญ่แมงโมโอเคสุกนี่คือร้านขายของจำเอาไว้ว่าตรงนี้คือร้านขายของไงอืมบ้านหลังใหญ่โอ๊ยอะไรอ่ะเนี่ยกระโบดนี่คือร้านอะไรคะเนี่ยโอ้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยตัวดีฉันไม่ได้สังเกตเลยนะเนี่ยฉันไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยนะเนี่ยสวัสดีจ้าหนูฉันน่ะเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองนี้คุณอยากช่วยอะไรไหมฉันต้องการดอกไม้ให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะหามาให้ฉันได้เลยนะคือลุงจะขายดอกไม้ทำให้คุ้มค่ากับเวลาของคุณนะวิ่งตอนนี้คือให้เด็ดดอกไม้มาให้เขาหน่อยใช่ไหมล่ะโอเคอ๋อคือถ้าเอาดอกไม้มาขายเขาเราปลูกดอกไม้ก็ได้ใช่ไหมแต่ปลูกเหรอเราไปขโมยปลูกคุณจะบอกนะคุณอย่าบอกนะคุณจะไปขโมยตรงนั้นนะแล้วจะปลูกต้นไม้ยังไงอ่ะนั่นแหละสิยังไม่มีเมล็ดเลยเออมันไม่มีเมล็ดให้ปลูกใช่ไหมล่ะใช่ก็ต้องไปเด็ดเอาอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหรับซื้อดอกไม้จำนวนมากอืมเพิ่งรู้ดอกไม้ขายได้ดูดิคุณว่าผมคุณต้องชอบได้เลยเนี่ยเฮ้ยเช็คสีลุงเออเลออินสวัสดีค่ะอันนี้น่าจะเป็นลูกของนายกเทศมนตรีตามสรุปหรือบ้านนายกเทศมนตรีใช่แต่ว่าไม่มีเตียงนายกเขาอยู่ยังไงวะเนี่ยคุณอยู่ยังไงคุณไม่มีเตียงทำไมนายกเทศมนตรีหน้าตาดูแบบไม่มีออสง่าราศีไม่มีออร่าแห่งความรวยเลยเทศมนตรีบอกถึงแม้ทรงโจรแต่โดนใจร้านสีฟ้านี่อะไรอ่ะไหนร้านไหนอีกฟ้าเออแต่เราไม่เจอหมาสีฟ้าของเขาเลยเนี่ยนั่นน่ะสิอ้อนเจาะนอนก็ได้คุณคายออกมาเลยเอ้ยจะขาดใจกับเสียงไอ้กรนของคุณเลือกอะไรเนี่ยมาไปเดี๋ยวนะบ้านหลังนู้นอีกหลังนึงเดินไปโอ้โหเป็นที่สอนนักเรียนเลยแหละ
รงเรียนเอาบีดีอะไรเนี่ยเห็นนะขอด่านกันโอ้สวัสดีเจ้คุณเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่จะมาเข้าเรียนที่นี่เหรอถ้าคุณอะไรเนี่ยถ้าหากคุณติดอยู่ที่นี่อ่ะคุณจะต้องมีผลเบอร์รี่สำหรับงานฝีมือของเรานะจ๊ะคุณช่วยนำผลเบอร์รี่มาให้ฉันได้ไหมฉันจะแลกมันกับอะไรนะแลกมันอะไรวะแลกมันกับทำไงแลกมันอ่ะฉันรับแลกผลเบอร์รี่นะจ๊ะบอกเนี่ยเก็บคุณว่าต้องแปลกใจแน่นอนในกล่องเดี๋ยวฟักเรนโบว์คุกกี้มาอ่ะครูคนละเท่าๆกันเท่ากันอะไรล่ะคุณเอาไป2อันเหมือนเดิมมาแหละไหนอะคุยกับคนไหนไปเนี่ยทีเชอร์นี่ไงอ๋อเขาขายเนี่ยรับซื้ออันนี้อยู่สตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่โอเคก็คือคนในเมืองจะมีบางคนที่รับซื้อแล้วน่าจะครบทุกคนละมั้งที่สมมติจะซื้อดอกไม้ไม่เห็นหายากเลยบลูเบอรี่เนี่ยสตรอเบอรี่ก็อยู่ตรงนี้เออนี่ไงนี่คือโตแล้วยังเอาลองตีหน่อยนะเอ้ยโตแล้วไปแล้วไปแล้วเก็บละเก็บละแต่ดอมเบอรี่ฮะเก็บอ้าวไม่ใช่ดิบ่านี่มันถั่วลันเตาเยอะเต๊ะอะไรของกิฟต์ดอมเบอรี่แล้วมันได้เมล็ดไหมอ๋อได้เมล็ดด้วยฮะเรายึดเมล็ดไปปลูกที่บ้านแล้วกันเนาะอืมไปเอาไปส่งให้เขาขายได้อยู่ไม่ไปแล้วจะถึงแล้วมันเดินมาเองไม่ได้นะเว้ยมันต้องขับรถมามันไกลอ่ะจริงไหมใช่มันไกลมากระยะทางมันเนี่ยโอเคคุณมีองุ่นอีกอันหนึ่งปะมีขออันเดียวละค่ะอันเดียวเบอร์รี่ไม่ใช่เนี่ยคืออะไรไม่รู้มันสีม่วงๆอ่ะแล้วก็เรียกองุ่นไม่องุ่นมันต้องเป็นพวงมะป้อมอันนี้ผมว่าเนี่ยเป็นเบอร์รี่เออตอนนี้ครูมีตังค์เท่าไหร่อ่ะมี19ครับเอ้ยอ๋อครูเอาไปซื้อนู่นใช่ไหมเรามี34ลองไปซื้อดาบเพชรมาดูดีกว่าโอ้ตังค์เราหายวับไปกับตาทำไมผมชอบท็อตจังวะท็อตมันดูน่ารักดีอ่ะไหนลองวางดูดิโอ้โหแต่แม่งก็แปลกๆปลาแรมไม่คุ้นเลยคุณดูท็อตเด็ดนี่น่ารักเออผมไม่ค่อยชินเท่าไหร่คุณจะซื้ออะไรขายอะไรเปล่าไม่มีนะไปที่อื่นต่อหรือเปล่าน่าจะหมดแล้วแหละเราไปกลับบ้านเนาะกลับบ้านไปหาตังค์ปลูกผักกินแฟตน้ำผึ้งได้อย่างหวานอันนี้เฟี้ยวปูดปัดปูดอุ้ยแล้วดอกไม้พวกนี้เก็บได้ปะดอกหางตะวันมันเก็บเอาไว้ปลูกได้แหละให้สมนตรีเขารับซื้อเปล่าไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นลองดูก่อนนะทำลายหมดเลยการทำลายคืองานของเราถ้าเกิดเขาไม่เอาสักอันไม่เอาก็จบเลยครูคือรถยังเลยยังวิ่งไม่ถึงรถเลยด้วยซ้ำและรถก็จะหนีผมแล้วด้วยไปไหนไปไหนเอ้ยกลับมาก่อนจะเล่นมากคุณครูกำลังซอยจริงๆเลยคุณไม่สงสารผมวิ่งเหมือนเนี่ยผมเหนื่อยเนี่ยมายังกูกำลังเข้าประตูมาเนี่ยแล้วคุณเป็นแมงสาบแล้วยืนกลางปีกอยู่เนี่ยฮะเฮ้ยรับจริงๆด้วยป่ะใช่ไหมใช่รับไอ้รับอ่ะรับอยู่หรอกแต่รับไม่ได้รับเป็นต้นแต่รับเป็นเมล็ดรับเป็นแบบว่าเฮ้ยคุณทำไมไม่ได้ปลูกหรือเปล่าเอ้าชิบหายละคุณรีบไปขายอะไรอ้าวชิบหายละกูจะเอาไปนี่หรือเปล่าโกผมขายเมล็ดปลูกต้นไม้ไปแล้วไม่กูสอรี่ขอโทษเดี๋ยวนะเราดูมันไม่รับแบบว่าเป็นตัวแบบดอกไม้เลยอ่ะมีหรือเปล่ามีเหรอไม่มันรับแต่เมล็ดตะวันน่ะมันรับอันเนี้ยไอ้กูเอาไปแต่มันตัดตะวันมันไม่เอาอ่ะทำไมคุณไม่เอาซันฟลาวเวอร์ล่ะคะเออก็ไม่เอาซันฟลาวเวอร์น่าสงสารคุณด้วยแป๊บนึงนะเห็นไหมดอกไม้ดอกทันตะวันจะสวยเออช่างมันเถอะไม่รับก็ไม่เป็นไรไม่เอาเหรอคุณไม่เอาเหรอไม่ผมจะเก็บไว้ปลูก
ไม่ดอกที่เราให้ครูไปนะมันมี2ดอกใช่ไหมครูเรากดเรื่อยๆๆไปมันไปได้เรื่อยๆเลยนะอ๋อลองดูยังดูอยู่ดูอยู่ไหนวะดอกที่คุณให้มาติดมือเมื่อกี้สีขาวกับสีเหลืองไงอ๋อสีขาวกับสีเหลืองเห็นอยู่เห็นอยู่มันเอา5อันใช่ไหมล่ะใช่นี่ไงได้มาละเยอะเท่าไหร่สีเหลืองไม่พอตอนนี้เป็น12แล้วโอเคป่ะกูขับรถกลับเลยนะเดี๋ยวเรานั่งซ้อนได้ได้ได้มันแหวนนี่ไงน้ำผึ้งน้ำผึ้งซ้ายครูน้ำผึ้งเหรอเออดูก่อนน้ำผึ้งเอ้ยดูตกน้ำกูรถมันดิฟโทษทีเออลงก่อนเก็บน้ำผึ้งได้ยังได้ไหมเออเก็บได้อ๋อแสดงว่าต้อง2วันมาทีไม่ก็วันก่อนเราเก็บดึกไปเก็บเที่ยงคืนนะคืนแล้วอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้ไม่ไม่ได้ปึ๊บได้มาชิบพานโอเคขายเลยขายอันหนึ่งว่ะคุณเอาทานตะวันไหมคะเอ้ามันรับโอ้โหไม่รับแล้วอ่ะทำไมอ่ะผมขายไปหมดแล้วอ่ะดิแต่อยู่2อันแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมขายไป20อันนะโอ้กูขออันนึงโหอะไรอ่ะขออันนึงเนี่ยเอาไป2อันเลยมีไม่มีอันนึงอ่ะขอซื้อของจะขายของมาครูขึ้นรถเลยนอนสุดยอดไปเลยอย่าลืมเก็บนมให้ลุงด้วยนะได้นี่คือคุณตีคุณตีแล้วมันเข้าดอกไม้ไม่เข้าผมเนี่ยอ้าวโอเคหมอแล้วประเด็นคือผมตายครั้งเดียวมือแบบเดินเป็นซอมบี้เลยสามขอไหนครับคุณปู่ค่ะคุณปู่ไม่รับแล้วด้วยปู่รับทีละ3ถังเลยนะรับเราไหมเนี่ยโอเครับอยู่นี่ค่ะขายค่ะขายด้วยขายอีกเฮ้หนูหายเพิ่งหมดโพต้าของนะเอออย่างนั้นแหละเออดีมากคุณปู่โอเคสว่างก็ทีไปนอนกินนอนกินเกมเมอร์นอนทางนอนทางขึ้นนอนอยู่ไหนปะหาทางไม่เจออีบ้าเอาก็คุณรู้อยู่แล้วผมสกิลโซโล่คุณจะมาทำไมวะทางนี้เหรอนอนเอาละเอาละโอ้ยโถยกำลังจะหลับเฮ้ยเฮ้ยแม่งเอ๊ะจะกลัวปากหรือจะกวนเอาสักอย่างได้ไหม